แม่ก๊อฟพิชยาเคลื่อนไหวแล้วหลังเก็บตัวเงียบตั้งแต่ขวัญอุษามณีแฉกลับกลายเป็นบุคคลที่วงการบันเทิงอยากจะสัมภาษณ์พูดคุยด้วยมากที่สุดอีกคนในตอนนี้สำหรับคุณแม่ตุ๊กปราศรัยคุณแม่คนสวยของหนุ่มก๊อฟพิชยาที่ถูกนางเอกสาวขวัญอุษามณีออกมาชี้แจงว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกับก๊อฟเพราะคุณแม่ของฝ่ายชายก็ไม่ได้ให้เกียรติตนเช่นกันหลังจากที่สาวขวัญออกมาชี้แจงและพาดพิงถึงคุณแม่ตุ๊กอีกฝ่ายก็เก็บตัวเงียบไม่โพสต์อินสตาแกรมมาตั้งแต่วันที่16หมกจนกระทั่งเมื่อวันที่31หมกที่ผ่านมาแม่ตุ๊กได้โพสต์รูปและข้อความลงในอินสตาแกรมของตัวเองอีกครั้งหลากหลายอิริยาบถเป็นรูปของแม่ตุ๊กอยู่กับธรรมชาติพร้อมแคปชั่นว่าอยู่กับท้องฟ้าสว่างทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มก็ทำให้ใจเป็นสุขแล้วซึ่งหลังจากที่แม่ตุ๊กได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจแม่ตุ๊กไม่น้อยและแม่ตุ๊กก็ได้ตอบกลับกำลังใจที่ได้รับมาจากทุกคนว่าขอบคุณทุกคนเพื่อนๆและน้องๆรวมทั้ง FC ของ GM ที่คอยให้กำลังใจรวมทั้งเรื่องทุกเรื่องมีที่มาและที่ไปสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจค่ะ